สำหรับใครที่สนใจไปเรียนต่อปอตีนะครับเราจะพูดถึง YouTube Plus 2 University Transfer นะครับ YouTube Plus 2 University Transfer จะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากเรียนต่อปอตีในอเมริกานะครับTwo Plus Two นะคะก็คือการที่เราเรียน2ปีแรกปี1ปี2ที่ Community College หรือ College ที่เราพูดถึงกันนะคะแล้วก็โอนหน่วยกิจไปต่อปี3ปี4ที่ University หรือมหาวิทยาลัยใหญ่เพื่อจบปริญญาตรีค่ะแล้ววุฒิปอตีที่ได้จากการเรียน Two Plus Two กับปอตี4ปีเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยค่ะไม่มีข้อแตกต่างอะไรเลยเรื่องที่1 นะครับคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าเรียนใน college หรือ community college ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญ นะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยอาจจะอยู่ใน range ประมาณ 20,000 ถึง 40,000 เหรียญ นะครับดังนั้นเนี่ยเราประหยัดไปได้หลายเท่าตัวเลยจากการเริ่มต้นเรียนใน college นะครับทีนี้การเรียนใน college เนี่ยมี standard นะแล้วก็มาตรฐานเนี่ยเหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างใน Washington State นะครับเราไปเรียนที่ Shoreline Community College Edmond College หรือ Green River College เนี่ยหลักสูตรการเรียนนะครับรวมถึงหนังสือเรียนที่เราเรียนในช่วงปี1ปี2ใน college เนี่ยเหมือนกับคนที่เรียนใน U of Washingtonหรือยูดับในช่วงปี1ปี2เลยนะครับไม่แตกต่างกันเลยคณาจารย์เองนะครับในคอลเลจเนี่ยคนที่จะมาสอนได้ก็ต้องจบขั้นต่ำมาสเตอร์นะครับหลายๆคนก็เป็น PhD ด้วยอย่างที่เคยเรียนมานะครับอาจารย์หลายๆคนนะครับมี PhD นะครับเคยทำงานวิจัยอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับทำไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็มีรีเสิร์ชของเขาตีพิมพ์นะครับแต่เขาอยากโฟกัสกับการสอนนักเรียนเขาก็มาสอนในคอลเลจนะครับดังนั้นนะครับมาตรฐานของเนื้อหาการเรียนนะครับหลักสูตรการเรียนกับผู้สอนในคอลเลจกับในวิทยาลัยช่วงปี1ปี2ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเรื่องที่3นะครับคือโอกาสที่เราจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็บริการที่จะช่วยเราปรับตัวนะครับใน college นะครับมักจะมี international student office ที่ช่วยดูเราตั้งแต่เรื่องของการประถมนิเทศนะครับเตรียมตัวปรับตัวในการใช้ชีวิตการลงทะเบียนเรียนนะครับการวางแผนเตรียมตัวโอนเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงเรื่องของที่พักแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เปิดให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการแล้วก็มีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ใน university นะครับเราอาจจะต้องค่อนข้างพึ่งตัวเองนะครับเพราะว่าจำนวนนักเรียนเขาเยอะมากใช่ไหมครับ international office เขาก็อาจจะดูแลหลักๆแค่เรื่อง admission กับ immigration นะครับอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่อง student support อื่นๆนะครับเราก็ต้องใช้ service ทั่วไปเนาะแต่ใน college จะมี service ที่ dedicated สำหรับนักเรียนต่างชาติเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่4นะครับ college เนี่ยมีการเข้าเรียนที่ง่ายกว่าใน university นะครับไม่ต้อง GMAT ไม่ต้องใช้SAT ACT แล้วก็ไม่ต้องใช้Statement of Purpose นะครับเป็นเหตุผลทั้งหมดนะครับที่ทำไมคนกว่า 50% ทั้งรวมถึง American student ด้วยนะครับเลือกที่จะเรียนใน college ก่อนแล้วค่อยไปต่อ university เพื่อที่จะปอตีนะครับแต่ทีนี้มาฟังเสียงกับทิสาเนาะทิสาเคยเริ่มต้น college แล้วก็ไปต่อ U of Washington หรือ UW นะครับในความรู้สึกนะคะก็คือตอนที่ทิสาไปเรียน university เนี่ยยิ่งที่ University of Washington Seattle เนี่ยเขามีเด็กนักเรียนเป็นหมื่นๆคนเลยแต่ว่าเทียบกับ college อย่างเงี้ยค่ะทิสาไป Shoreline Community College ซึ่งเขามีนักเรียนแค่ไม่กี่พันคนเป็นแคมปัสเล็กๆอะค่ะเราอะสามารถเข้าถึงคุณครูได้ง่ายกว่าเข้าถึงกิจกรรมนักเรียนได้ง่ายกว่าเข้าถึง advisor หรือว่าที่ปรึกษาที่พี่กันพูดถึงไปอะค่ะได้ง่ายกว่ามากๆเรื่องการโอนหน่วยกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เราสามารถเหาะข้อมูลแล้วก็เข้าถึงรายละเอียดพวกเนี้ยได้ง่ายมากๆซึ่งตอนที่ทิสาไปอยู่ University of Washington แล้วอะค่ะ Advisor เขาเนี่ยมีคิวยาวเป็นเดือนๆเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดการเอกสารตรงนี้ได้ด้วยตัวเองเรารู้ได้ว่าถ้าเรามีปัญหาเราต้องไปหาใครแล้วทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดค่ะต้องอธิบายว่าที่ college เนี่ยค่ะเขาจะมีระบบ transfer 2แบบนะคะก็คือ1น่าจะเป็น transfer admission guarantee นะคะ college เนี่ยเขาจะ partner กับ university หลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าใน Oregon State ก็อาจจะเป็น Oregon State U ถูกไหมคะหรือว่า University of Oregon อย่างเงี้ยค่ะในบางสาขาเขาจะมี guarantee ว่าถ้าตัวผู้เรียนเนี่ยที่ college สามารถทำ condition ได้ก็คืออาจจะเกรดเท่านี้หรือเก็บรายวิชาได้เท่านี้อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเข้า University of Oregon หรือ Oregon State U อะไรอย่างเงี้ยได้เลยอันนี้คือแบบแรกนะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็น non admission guarantee ค่ะเป็นพวก top U ต่างๆนะคะอย่างเช่น NYU หรือ University of Washington Seattle เองนะคะหรืออาจจะเป็น University of California ที่ LA หรือที่ Berkeley อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะเป็นอยู่ที่ competitive ขึ้นมาหน่อยหมายความว่ายังไงเนี่ยค่ะเราก็สามารถยื่นสมัครได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะได้ด
ดีหรือมีรายวิชาที่ครบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพิจารณาอีกทีว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าน้องเรียนที่คอลเลจเนี่ยน้องก็จะมีที่เรียนต่อแต่ว่าถ้าน้องใฝ่ฝันจะไปท็อปยูหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็อาจจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นๆอีกทีตาม process ปกติค่ะขอขยายความอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วสำหรับใครที่อยากเข้าท็อปอยู่เนาะโดยเฉพาะถ้าเราเรียนม.ปลายมานะครับแล้วโปรไฟล์เรายังไม่ค่อยสตรองเนาะGPA ไม่ได้แบบสูงมากๆนะครับยังไม่มี identity หรือว่าความสนใจตัวตนความคิดความอ่านทัศนคติที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะไม่ได้รู้จักตัวเรามากนักเนี่ยเริ่มต้นเรียนใน college นะครับเราก็จะสามารถที่จะได้เรียนในคลาสไซส์ขนาดเล็กเพื่อที่จะทำให้ GPA เราสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราเรียนดีแล้วเราก็ take advantage จาก resources ที่มันมีรวมถึงอาจารย์ที่สอนนะครับแล้วก็เราทำกิจกรรมไปด้วยเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะเขียน statement of purpose ที่ได้ค่อนข้างเคลียร์เราก็จะบอกกับมหาวิทยาลัยนั้นๆได้ว่าเราแมทช์กับเขายังไงแล้วเราก็ทำอะไรมาบ้างนะครับเป็นสิ่งที่จะพูดว่าเราแมทช์กับเขานะครับก็ใช้พวกนั้นประกอบได้นะครับก็จะเพิ่มโอกาสให้เราสมัครเข้าท็อปยูได้มากกว่าสมัครเข้าท็อปยูตั้งแต่เราจบม.ปลายนะครับท็อปยูอย่างเงี้ยค่ะปีไหนเข้าปีไหนเป็นทรานสเฟอร์เป็นเฟิร์สเยียร์ยังไงก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่พี่กันบอกเลยว่าเราได้มีเวลาปรับตัวที่คอลเลจก่อนเรารู้ว่ากิจกรรมไหนเนี่ยที่จะช่วยส่งเสริมเราอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทำได้แล้วก็มีเวลายืดหยุ่นในการยื่นเนาะแทนที่เราจะยื่นมาตั้งแต่ปีหนึ่งเรามีเวลาเพิ่มอีก2ปีในการยื่นเข้าท็อปยูนั้นๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเนี่ยแอดไวเซอร์เนี่ยถ้าเรารู้ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าเรียนคอลเลจเลยว่าเราอยากไปที่นี่แน่ๆสาขานี้แน่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถช่วยปรับตารางของเราแล้วก็สามารถช่วยแนะนำกิจกรรมชมรมต่างๆที่เหมาะกับเราแล้วก็อาจจะทำให้เรามีโอกาสในการเข้าท็อปยูนั้นมากขึ้นอย่างที่พี่กันบอกเลยค่ะคือจริงๆแล้วที่คอลเลจเนี่ยน้องสามารถเรียนได้แทบจะทุกสาขาเลยค่ะเพราะว่าในระบบการศึกษาของอเมริกานะคะในปี1ปี2เนี่ยไม่ว่าเราจะเรียนสาขาไหนคณะไหนเราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานที่แทบจะพูดได้เลยว่าจำนวนวิชาเท่าๆกันสำหรับทุกคนเลยนะคะนักเรียนทุกคนแต่ว่าถ้าเรามีสาขาในใจอย่างที่ที่สาวบอกไปเมื่อกี้เลยว่าเราบอกแอดไวเซอร์ได้เลยเราสามารถลงสาขาที่เราถูกใจที่เราสนใจเอาไว้ที่คอลเลจได้นะคะในปี2เนาะเราก็อาจจะได้เรียน 20% 30% อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ละคอลเลจอะค่ะก็จะมีสาขาการเรียนหรือคณะการเรียนที่โดดเด่นต่างกันอย่างเช่นคอลเลจในรัฐวอชิงตันนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นด้าน STEM เนาะ STEM ก็คือ Science Technology Engineering แล้วก็ Math นะคะก็คือสายวิทย์อะไรต่างๆสาย IT สาย Business จะเด่นมากๆขั้นตอนนะครับการสมัครเรียนนะครับเราไปเริ่มเรียน college ในอเมริกาเพื่อที่จะต่อปตีนะครับได้นะครับจริงๆตั้งแต่อายุ16ปีนะครับสำหรับใครที่จะไปเรียนใน Washington State นะครับหรือไป Oregon เนี่ยก็ต้อง17ปีนะครับหรือใครอยากไปแคลิฟอร์เนียนะครับก็อาจจะต้อง18ปีหรือ16และ17แต่ว่ามีวุฒิม.ปลายแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยขั้นตอนที่1ก็คือต้องดูว่า requirement ของวิทยาลัยในรัฐนั้นเนี่ยเขา require อะไรบ้างนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องของวุฒิการศึกษาหรืออายุนะที่เราต้องมีในการเข้าเรียนเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานการเงินนะครับใช้เป็นแบงก์การันตีนะครับรับรองการเงินของสปอนเซอร์คือผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยที่มียอดคงเหลืออาจจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 เหรียญขึ้นอยู่กับวิทยาลัยที่เราจะไปนะครับว่าเขาเรียกว่าต้องมีบาลานซ์อยู่เท่าไหร่ในบัญชีของผู้ปกครองของเรานะครับอันที่3นะครับก็คือใบแสดงผลการเรียนนะครับตั้งแต่ม .3 เป็นม .4 ขึ้นมานะครับจนถึงเกรดสูงสุดที่เรามีก่อนไปเรียนนะครับก็ใช้เป็นทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษนะครับอันที่4นะครับคือผลสอบระดับภาษานะครับผลสอบระดับภาษาเนี่ยบางวิทยาลัยอาจจะบังคับให้เรามีบางวิทยาลัยก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่เราแนะนำให้สมัครแล้วก็สอบไว้นะครับเป็น Duolingo นะครับEnglish Test นะครับ IELTS Academic TOEFL ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจะเริ่มเรียน college ได้เลยไหมหรือจะต้องเรียนปรับภาษาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมัครเรียนนะครับบางวิทยาลัยปัจจุบันนะครับมีให้เราสอบออนไลน์ได้นะครับก็คือสมัครเรียนแล้วก็สอบเพื่อประเมินระดับภาษาได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่วิทยาลัยนะครับแล้วก็ส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับต่อปีค่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญนะครับแล้วก็ค่าครองชีพอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 เหรียญขั้นต่ำนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปเรียนที่ไหนนะครับติดต่อทางเรามาได้นะครับ LINE SIKORPUNGUN นะครับแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของเราได้นะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยยังไงก็พูดคุยมาได้หรือถ้าจะสมัครเรียนก็แจ้งทางเรามาได้นะครับเราช่วยได้ตั้งแต่สมัครเข้าเรียนนะครับดำเนินการในส่วนของวีซ่านะครับแล้วก็เตรียมตัวให้สำหรับการที่จะไปเรียนนะครับรวมถึงถ้าสถาบันนั้นมีที่พักจะให้แนะนำเรื่องที่พักแล้วก็การเตรียมตัวก่อนเดินทางเราก็แนะนำให้นะครับผมถ้า
ใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราได้เลยก็บันกัน.com นะคะหรือว่าจะแอดมาที่ LINE แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ